ตอนนี้ปอยก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นกล่องสุ่มน้องดีมู Animal Kingdom ที่ปอยจุ่มมา2กล่องค่ะมีกล่องนี้ที่ปอยแกะดูบนรถไปแล้วนะคะค่ะกล่องแรกปอยได้เป็นน้องกระต่ายตัวนี้ค่ะน่ารักถูกใจมากๆนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้านในค่ะทีนี้มาดูที่อีกกล่องนึงกันก่อนนะคะกล่องนี้ยังไม่ได้แกะค่ะมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นตัวไหนนะคะกล่องนี้ได้เป็นน้องหมีขั้วโลกนะคะได้ซ้ำค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปอยจะเอาตัวที่มีแล้วให้ดูนะคะทีนี้มาแกะดูน้องกระต่ายกันก่อนเลยค่ะค่ะมีพร็อพมาเป็นน้องกระต่ายตัวเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยอันนี้เป็นตัวน้องค่ะน้องกระต่ายน่ารักมากเลยนะคะปอยชอบตัวอาร์ทอยที่เป็นกระต่ายเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าปอยชอบกระต่ายเลี้ยงชิฟฟ่อนอยู่นะคะค่ะดีเทลดีน่ารักนะคะเป็นกระต่ายน้อยหูยาวค่ะแล้วก็มีน้องกระต่ายเกาะอยู่บนหัว1ตัวนะคะส่วนกระต่ายตัวเล็กเนี่ยจะเอามาให้น้องอุ้มค่ะตัวเล็กวางอุ้มในลักษณะนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะไปหยิบน้องหมีขั้วโลกมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นน้องหมีขั้วโลกที่ปอยเคยแกะกล่องไปแล้วค่ะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องหมีขั้วโลกที่ปอยเคยจุ่มได้นะคะตัวนี้น่ารักมากๆเป็นตัวตึงของคราวนี้เลยค่ะน้องหมีกับน้องกระต่ายนะคะที่จุ่มได้วันนี้ก็ถูกใจมากทั้ง2ตัวเลยค่ะน่ารักมากๆนะคะถ้าใครสนใจลองไปจุ่มกันดูค่ะคราวนี้ไปว่าน่ารักทุกตัวเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปอยมีจัดโต๊ะคอมใหม่นิดหน่อยด้วยนะคะเปลี่ยนคีย์แคปให้คีย์บอร์ดเป็นเซตนี้ค่ะเซต This is Plasticนะคะปอยว่าเซตนี้ดูสวยมากๆค่ะเป็นคีย์แคปที่มีภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้เปลี่ยนแล้วปอยถูกใจมากเลยค่ะสีเข้ากับโต๊ะสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านข้างโต๊ะเนี่ยปอยมีจัดตู้โชว์อาร์ตทอยใหม่นิดหน่อยด้วยค่ะเดิมเนี่ยจะมีแค่ชั้นล่างเป็นตู้นี้เอาไว้ใส่ลาบูบูนะคะตอนนี้ปอยเพิ่มชั้นบนค่ะเป็นตู้แบบเดียวกันนะคะวางซ้อนกันไว้ที่ชั้นบนแบบนี้ค่ะเอามาวางน้องอัพเซตดาร์กแล้วก็น้องลาบูบูสมาชิกใหม่นะคะวางแล้วน่ารักดีเลยค่ะน้องอัพเซตดาร์กตอนนี้ปอยใส่เป็นหมวกทายากิอันนี้ให้นะคะหมวกอันนี้นอกจากน่ารักแล้วเนี่ยยังสามารถแปลงน้องเป็ดเป็นพวงกุญแจได้ด้วยค่ะที่ด้านหลังหมวกมีที่ห้อยพวงกุญแจนะคะเราสามารถเอาน้องเป็ดเนี่ยไปห้อยกระเป๋าได้เลยค่ะหมวกอันนี้น่ารักมากนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะนี่ค่ะตอนนี้โต๊ะคอมก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มีพัสดุมาส่ง1ชิ้นนะคะของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยค่ะมาเปิดดูกันเลยนะคะThank you.
นี่ค่ะอันนี้จะเป็นหม้อไฟฟ้าใบเล็กๆของคาชิวะนะคะไว้ตั้งใจจะมาทำพวกชาบูหรือไม่ก็ต้มมาม่าค่ะดีไซน์ดูน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นฝาค่ะมีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็สายไฟค่ะอันนี้จะเป็นตัวหม้อนะคะตัวหม้อน่ารักดีไซน์มินิมอลมากเลยค่ะใบก็กำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะปอชอบสีมากเลยค่ะด้านบนที่จับจะเป็นสีไม้นะคะกับปุ่มหมุนจะเป็นสีไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวหม้อจะเป็นสีครีมๆนะคะดูสวยน่ารักมากเลยค่ะไว้เดี๋ยวปอทดลองใช้งานแล้วจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยดีไซน์น่ารักถูกใจมากๆค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวปอจะใส่พิกัดเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะวันนี้เดี๋ยวปอจะนั่งเล่นเกมไปยาวๆแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาทักทายกันนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ